กลับมาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะจากเมื่อกี้นะคะครูได้ทิ้งท้ายไว้ถึงผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมนะคะว่ามันมีด้วยกันแยกประเภทใหญ่ๆตามสถานะนะคะจะมี2ประเภทนั่นก็คือน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาตินะคะเราได้พูดกันไปมากมายแล้วในเรื่องของน้ำมันดิบนะคะรวมไปถึงกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับความรู้เรื่องของแก๊สธรรมชาตินะคะว่ามันคืออะไรและมันมีที่มายังไงมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะไปเชิญพบกับวิทยากรสองท่านปรบมือต้อนรับด้วยนะคะแนะนำตัวเองเลยค่ะที่สไลด์ค่ะครับมาเริ่มสำหรับสไลด์แรกเลยนะครับแก๊สธรรมชาติครับเราจะมาแก๊สธรรมชาติคือส่วนผสมของแก๊สไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเจือปนต่างๆในสภาวะแก๊สสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบในธรรมชาติได้แก่มีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทนเพนเทนเป็นต้นนะครับโดยแก๊สธรรมชาติเหล่านี้จะพบโดยส่วนมากครับในที่ขุดเจอถ้าพูดสั้นๆแก๊สธรรมชาติคืออะไรถ้าจะตอบคำถามครูในข้อสอบแก๊สธรรมชาติหมายถึงมันก็คือส่วนผสมของที่มีแก๊สไฮโดรคาร์บอนผสมอยู่ครับถ้าตอบงี้ไม่ได้คะแนนคืออะไรคะลองตอบให้ได้คะแนนสิจริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆแก๊สธรรมชาติก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสภาวะแก๊สนะคะอาจจะมีแก๊สหลายชนิดผสมกันเช่นอีเทนมีเทนโพรเพนบิวเทนและแก๊สอื่นๆเนี่ยค่ะการจับประเด็นต้องจับประเด็นให้ได้แบบนี้ด้วยต่อค่ะแล้วก็สิ่งเจือปนอื่นๆที่พบในแก๊สธรรมชาติได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ฮีเลียมไนโตรเจนและไอน้ำเป็นต้นการที่แก๊สธรรมชาติได้ชื่อว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนื่องจากเป็นสารที่มีส่วนประกอบของอะตอม2ชนิดคือไฮโดรเจนกับคาร์บอนรวมตัวกันในสัดส่วนของอะตอมที่ต่างๆกันโดยเริ่มต้นตั้งแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันดับแรกที่มีคาร์บอนเพียง1อะตอมกับไฮโดรเจน4อะตอมมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าก๊าซมีเทนตัวแรกคืออะไรนะก๊าซมีเทนครับอาจจะมีในข้อสอบก็ได้นะครูอาจจะถามว่าแก๊สธรรมชาติตัวแรกมีชื่อว่าอะไรสูตรเคมีก็คือ CH4 ครับคือมีเทนใช่มั้ยคะใช่ครับก็คือทำไมจึงเป็นตัวแรกรู้มั้ยรู้ไหมคะทำไมจึงเป็นตัวแรกไม่มันพบเยอะที่สุดในใช่หรือCH4 เพราะว่า C มีตัวเดียวใช่ไหมเป็นโมเลกุลที่เล็กนะคะที่เล็กแก๊สธรรมชาติที่ได้จากแต่ละแห่งอาจประกอบด้วยแก๊สมีเทนล้วนๆหรืออาจจะมีแก๊สไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆปนอยู่บ้างทางนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติครับแก๊สธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนหรืออีเทนหรือที่เรียกว่าแก๊สแห้งนั้นจะมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศดังนั้นการขนส่งจึงจำเป็นต้องวางท่อส่งแก๊สทำไมจึงเรียกว่าแก๊สแห้งคะเพราะอะไรรู้ไหมครูอ่านแล้วครูสงสัยว่าแก๊สแห้งคืออะไรตอบได้ไหมคะไม่ได้ติดไว้ก่อนนะแล้วคราวหน้ามาบอกเพื่อนนะคะว่าแก๊สแห้งค
คืออะไรส่วนแก๊สที่มีแก๊สชื้นที่มีโพรเพนและบิวเทนซึ่งทั่วไปมีอยู่บนประมาณ 4-8% จะมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเช่นกันเราสามารถแยกโพรเพนและบิวเทนออกจากแก๊สธรรมชาติได้และบรรจุลงในถังแก๊สเราเรียกแก๊สชนิดนี้ว่าแก๊สปิโตรเลียมเหลวครับหรือแก๊ส RPG ที่เป็นแก๊สใช้หุงต้มครับใช้ตามครัวเรือนนักเรียนจำแก๊สที่เป็นตัวเด่นๆไว้นะคะในเรื่องของแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่เด่นๆก็จะมีคำว่าแก๊สหุงต้มนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยค่ะคือแก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือที่เรากำลังเป็นเรื่องที่ฮิตอยู่ขนาดนี้นะคะ LPG ฮิตเรื่องอะไรคะเนี่ย LPG เรากำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ณปัจจุบันกำลังรณรงค์หันไปติดแก๊ส LPG เนี่ยค่ะมันคือตัวเดียวกันกับที่เราไว้ทำไว้ทำกับข้าวนั่นแหละค่ะจะพูดควบสองคำเลยเพี้ยนเลยนะคะก็คือแก๊สสูงต้มหรือปิโตรเลียมเหลวนั่นเองนะคะมันย่อมาจากคำว่า liquid ปิโตรเลียมแก๊สนะคะครับอันนี้ก็มาถึงองค์ประกอบของแก๊สธรรมชาติครับ